สนับสนุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวเด่นทั่วไทยนะคะวันนี้อยู่กับน้องป๊อปปี้พรสวรรค์จารุพันธ์และพี่กระบอกอมรแต้อุดมกุลนะคะวันนี้มีหลายประเด็นเลยคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะคะแน่นอนตอนนี้หลักๆที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือเรื่องของทิศกาโตะคือประเด็นความสัมพันธ์ของทิศกาโตะกับสาวตองนี่นะคะเรื่องนั้นน่ะมันก็มีการออกมายอมรับแต่ว่าประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือเรื่องของเงินเงินที่เมื่อวานนี้นะคะทางทิศกาโตะเนี่ยก็มีการพูดบอกว่ามีการให้เงินตัวกลางคนนึงแล้วก็ไปเจรจาเอาสรุปภาษาชาวบ้านมันก็ใช้เงินเนี่ยไปปิดข่าวกับใช่กับนักข่าวท้องถิ่นปรากฏว่าโอ้โหนะคะนักข่าวท้องถิ่นก็เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยประเด็นนี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคือมันก็มีประเด็นนึงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทิศกาโตะกับสาวตองหลายคนก็ยัง move on ไม่ได้เพราะว่ายังสงสัยอยู่ว่าไอ้วันที่เขานัดกันไปดูดาวที่เขื่อนเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยแล้วก็มีการนวดกันจนกระทั่งเลยเถิดอะไรก็แล้วแต่ทำไมสาวตองเนี่ยนะคะถึงไม่รู้สึกว่ามันผิดไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรืออย่างไรจะมาเชื่อแค่พระกาโตะตอนนั้นบอกว่าอ๋ออยู่ที่เจตนาอย่างนี้มันได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดดูจากวัยวุฒิของตองเองเนี่ยอายุเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่นะคะทีนี้วันนี้คุณผู้ชมมันมีคลิปหนึ่งที่ตัวของตองเนี่ยได้คุยกับหมอปลาเรียกว่าเปิดใจสาวตองเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามีสัมพันธ์กับพระมันบาปหรือไม่เอาไปฟังกันหน่อยค่ะไม่บาปแน่ๆมันบาปแน่ๆแหละแต่ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าแบบถ้าเราเจตนาดีแบบที่เขาพูดอ่ะมันก็คงไม่มีอะไรมั้งมันคงไม่มีอะไรแล้วมีอะไรกับเขากี่ครั้งกี่ครั้งสองระยะห่างกันเดือนแล้วช่วงที่มีครั้งแรกหลังก็มีการสนทนากันเหมือนเดิมเหมือนเดิมสนทนากันมากกว่าเดิมก็มีการเรียกมุ้งเรียกเมียอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่รู้สึกบาปรู้สึกแล้วรู้สึกตลอดเรื่องว่าที่ต้องป่วยอย่างเดียวเลยนะอ๋อคือต้องป่วยใช่ต้องส่งไปแล้วกองแพทย์จะให้ดูคือข้อความก็คือประมาณว่าตองอยากหลุดพ้นกรรมอ๋อตองสมมติเขาบอกเขาอยากหลุดพ้นกรรมนี้ที่ตองป่วยอยู่เขาก็บอกเดี๋ยวหายนะคะสู้ๆนะคะแล้วเขาก็พิมพ์กลับมาว่าถ้าจากที่ตองบอกเนี่ยคือตองก็บอกว่าจริงๆรู้สึกบาปตลอดเลยนะคะแล้วก็คืออยากปรึกษาว่าเราเนี่ยอยากพ้นทุกข์จากอาการป่วยลักษณะนี้แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเลยเถิดนี่ก็เกิดขึ้น2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือที่เขื่อนกระทูลที่ตอนนี้หลายคนก็โอ้โหเขื่อนสวยมากเลยนะคะบรรยากาศมันให้แล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยได้ข่าวว่าก็น่าจะในรถข้างๆกำแพงวัดไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายละค่ะรู้สึกบาปมากก็เลยออกมายอมรับสารภาพว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะคุณผู้ชมได้มีการไปที่วัดสวนแก้วไปกราบนมัสการสัมภาษณ์พระพยอ มว่าเอ๊ะท่านเนี่ยจะคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงพระพยอมบอกว่าน่าเสียดายที่เทศเป็นแต่รักษาพรหมจรรย์ไม่เป็นไปใกล้ชิดสตรีเพศแล้วก็เลยทำให้แพ้ภัยในที่สุดยอมรับนะว่าอดีตพระกาโตะเนี่ยกระดูกคนละเบอร์เพราะว่ามีการถูกยั่วยวนของสีกาอายุต่างกันเยอะประสบการณ์ก็ย่อมแตกต่างกันจะว่าไปแล้วกับประโยคที่ว่าหญิงก็ร้ายชายก็เลวคงไม่ผิดอันนี้มันผีเน่ากระดองผู้เพราะหญิงมันมีอีกคำหนึ่งว่าหญิงก็ร้ายชายก็เลวคือสมดุลกันเลยผู้หญิงเนี่ยแม่ตอนแรกอาตมาวิเคราะห์ไว้เป๊ะเลยบอกว่าเนี่ยที่ยังไม่เปิดเผยยังนั่นยังนี่เนี่ยเพราะโอกาสจ้องจะไถได้อีกยังจะตักตวงได้อีกแล้วก็ได้จริงๆด้วยครูทีก็ได้ทีครูทีก็ได้ทีแต่ว่านั่นแหละเจ้าตัวผู้ชายเนี่ยคงจะถังแตกแล้วเห็นว่าเหลือติดตัวตอนศึกเนี่ย 4,000 เองครับอาตมาไม่รู้จักเลยนะพระองค์นี้ไม่เคยได้ยินชื่อแต่มีคนพวกว่าดังเริ่มดังเพราะมีวาทกรรมคำใหม่ๆวาทกรรมทันสมัยโดนใจเด็กอะไรพวกเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงหน้าตาซุ้มเสียงอะไรเนี่ยดูดใจคนพอสมควรทั้งรูปปัมมานิกาขปมานิกาเนี่ยทั้งเสียงทั้งรูปโกสปัมมานิการูปปัมมานิกา
ได้ใจพระนักเทศรุ่นรูปอื่นใจมันใจมากกว่าแต่ยังว่าเนี่ยเทศเป็นแต่รักษาพรหมจรรย์ไม่เป็นไม่รู้จักคำว่าห่างไว้หลีกเล่นไว้ถ้าไปใกล้ไปชิดเนี่ยโบราณก็บอกรักแท้นี่ยังแพ้ใกล้ชิดจะรักศาสนารักพรหมจรรย์รักแม่จะบวชให้แม่ยังไงก็ตามแต่ไปใกล้ชิดใครเข้าโอกาสพ่ายแพ้มันเยอะโยมแพ้เนี่ยนะเขาไว้ข้ามฟากเขาไม่ได้ให้ไว้แบกเพราะฉะนั้นโยมข้ามฟากให้พ้นทุกข์ไปให้ได้ส่วนเรื่องศาสนาอย่าไปแบกให้เป็นทุกข์เลยว่าใครเขาจะทำไม่ดีทำเลวเขาก็รับกรรมของเขาเองและพระใหม่ๆบวชใหม่ก็ขอให้สำนึกไว้เสมอว่าลูกผู้ชายชาติพระไม่ถูกสีกาฆ่าเด็ดขาดเนี่ยค่ะทิ้งท้ายประโยชน์เด็ดเอาไว้ลูกผู้ชายชาติพระต้องไม่ถูกสีกาฆ่าเด็ดขาดนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นของพระพยอมท่านน่ะนะคะโอ้โหหลายประเด็นหญิงก็ร้ายชายก็เลวคงไม่ผิดหรือแม้กระทั่งกรณีนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เปรียบเสมือนผีเน่ากับโลงผุแล้วท่านก็บอกด้วยว่าคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ก็เหมือนแบบไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยและเหมือนขยะในทะเลที่ไม่นานก็ต้องถูกคลื่นซัดขึ้นหาดนะคะแต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้เนี่ยคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วกรณีอดีตพระกาโตะเนี่ยสึกก่อนแบบนี้เนี่ยนะคะผิดหรือไม่อย่างไรแล้วจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรท่านก็บอกด้วยว่าการรีบสึกก่อนคณะสงฆ์จะตรวจสอบอาจเป็นเทคนิคเชื่อว่ามีคนกดดันจึงเลือกทางออกนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือคณะสงฆ์เนี่ยก็ต้องตรวจสอบต่อไปทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องความผิดฐานอาบัติปาราชิกด้วยนะคะเนี่ยค่ะค่ะทีนี้ทางด้านของทนายนิด้านะคะก็มีการโพสต์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บอกว่าประเด็นเรื่องเงินใช่ไหมคะที่กาโตะเนี่ยมีการพูดในรายการบอกว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะแล้วจะไปแจ้งความเนี่ยเขาไม่ผิดทนายนิด้าโพสต์นะคะบอกว่าพระกับสีกาพากันไปดูสันเขื่อนตอนสี่ทุ่มพระเอาอะไรมาอ้างว่าตนเองตกเป็นเหยื่อศีลเสมอกันทั้งคู่เงินที่ให้ผู้หญิงถึงแม้ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวแต่ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการถูกเลื่อมใสในผ้าเหลืองสมาคมพระก็ปกป้องกันดีทุกวันนี้ไม่มีใจตักบาตรแล้วระแวงไปหมดอย่าโทษญาติโยมเลยโทษบูเหล่ากันเองเถอะนี่นะคะก็ทนายนิด้านี่ก็เป็นทนายหญิงสายลุยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะพระดีๆเนี่ยที อยู่ในกรอบในวินัยเนี่ยก็เยอะแยะเราอาจจะต้องเลือกนะคะในการที่จะยกมือไหว้จะเลื่อมใสพระที่มีจริยวัตรที่งดงามใช่ไหมคะคือหลายคนก็ทำให้สิ่งนี้คือพระธรรมคำสอนศาสนาเนี่ยก็ยังคงอยู่ดังเดิมแต่บุคคลที่เข้าไปแล้วก็ไปสร้างความเสื่อมเสียให้วงการศาสนาต่างหากที่ต้องถูกพิจารณานะคะทีนี้เนี่ยในประเด็นเรื่องนี้นอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่ามีประเด็นเรื่องเงินหนึ่งเอาละให้เงินสีกาตองตองเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่าฉันได้ 300,000 ใช่ไหมแล้วก็อีก 300,000 นะคะที่เมื่อวานมันมีการเปิดประเด็นว่ามีการให้เงินไปถึงนักข่าวในว่าจะเป็นการปิดข่าวให้เรื่องเงียบปรากฏว่านักข่าวทางนครศรีธรรมราชนะคะทนไม่ไหวค่ะต้องแจ้งความนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณยุทธนาแต่งวงและนายไพฑูรย์อินทศิราผู้สื่อข่าวที่นครเนี่ยนะคะก็เข้าไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้กรณีที่มันมีการระบุออกมาว่าเอ๊ะนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยรับเงิน 300,000 บาทเพื่อแลกกับการปิดข่าวแล้วก็แจ้งความไปในฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะซึ่งก็ลงบันทึกเอาไว้ก่อนเป็นหลักฐานปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะวันนี้เนี่ยฮะทั้งสองท่านเนี่ยก็เดินทางมาออกในรายการโหนกระแสแล้วก็ยืนยันว่าในฐานะตัวแทนของนักข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีด้วยกันกว่า30คนไม่สบายใจที่มีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วก็ไปสอบถามแล้วว่าคนไหนได้รับเงินต้องยืนยันออกมาแล้วก็ถ้าเกิดมีใครรับเงินจริงก็จะแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีทีนี้นะมันมีคลิปหนึ่งที่ได้เปิดในรายการก็คือว่าคุณไพฑูรย์อินทศิลาซึ่งท่านก็เป็นอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะคนที่ใส่แมสสีเข้มๆนะฮะก็บอกว่ามันมีพระอาจารย์ดอนซึ่งเป็นคนกลางนะติดต่อมาจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะไอ้ถามว่าตั้งเครียดจบไหมซึ่งทีนี้เราวิ่งเร็วว่าข้าวมันไม่จบก็ไม่ได้ไปเครียดไปคุยแต่เราไปคุยจริงกับไปทูล
แต่ว่าคือเราเห็นเลยว่ามันไม่จบพอไม่จบก็คือไม่ได้ใจได้กันสักบาทนึงนี่ถึงมันเข้าใจว่าเอิ้นติดตั้งอยู่มันไปเคลียร์เขาแล้วแต่ว่าคือไม่ได้เคลียร์เด้อซึ่งก็คือมันก็ว่าเจ้าตังเพื่อพี่ร่วมเจ้าตังไปเรียกก็ไปทุนมันน่ะเลยมาหนองร่วมมันไม่ได้ตังไปเรียกก็ไปทุนไม่ใช่เรียกก็ไปทุนคือจะเรียกกับหนักข้าวไม่ได้ระบุไว้ได้ไปปั่นซื้อปั่นนั้นคือไม่คืออาจจะเคลียร์ให้มันจบคือว่าเพื่อว่าเราประวิงเวลาได้ตอนนั้นเล็กๆเลยแล้วที่มันบอกมันโอนตังแล้วนี่มันบอกมันโอนตังแล้วตกลงมันโอนอยู่ในบัญชีเคยตอนนี้ตังกันคืออยู่ที่คือไม่ถึงว่าตังเครียดทุกอย่างกันคืออยู่ที่เรานี่เข้าใจมั้ยอ๋ออยู่ที่พี่ร่วงมาไม่เคยยุ่งได้นี่คือมันนั่นตั้งใจไว้เครียดแต่ไม่ได้เครียดอะไรกับใครนี้อ๋อแสดงว่ามันบอกว่าทําเองไม่ใช่คือมันเอาหมามันไม่ได้โอนแล้วมันเอาเงินมาให้เรานี่อ๋อเป็นเรื่องจ๊อกเหมือนกันนะไอ้เครียดแต่ไม่ได้เครียดได้นี่ไม่ได้เครียดได้ถ้าในประเด็นนี้เนี่ยคือมันมีการระบุชื่อของคุณไพฑูรย์คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณไพฑูรย์เรียนรับเงินหรือเปล่าคุณไพฑูรย์ก็เลยเปิดคลิปนี้บอกว่าพระอาจารย์ดอนเนี่ยติดต่อมาจริงมีการพูดคุยกันจริงๆในว่าอ่ะล่ะมีเงินอยู่ที่พระอาจารย์ดอน 300,000 ซึ่งพระกาโตะอดีตพระกาโตะเนี่ยเป็นคนให้มาแล้วก็ตอนนี้ยังคงอยู่ที่พระอาจารย์ดอนนะคะยังไม่กระจายเงินออกไปที่นักข่าวคนไหนอันนี้จากในคลิปอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยก็เคลียร์ไปคุณไพฑูรย์ก็บอกว่าผมเนี่ยยืนยันว่าผมไม่รับเงินเพราะว่าจะต้องเปิดโปงพฤติกรรมของพระเศษเมถุนพระที่ประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ชอบให้ออกจากวงการสงฆ์ไปในขณะที่ระหว่างรายการเนี่ยพระกาโตะเนี่ยนะคะก็โฟนอินเข้ามาแล้วก็พูดที่มันไม่ตรงกันในประเด็นคลิปเมื่อสักครู่ว่าพระอาจารย์ดอนเนี่ยบอกว่าพระกาโตะเนี่ยให้เงินสดมาเลยให้มาเป็นก้อนๆเลยใช่แต่ว่าในคลิปเนี่ยนะคะกาโตะบอกว่าโอนเงินเข้าบัญชีใช่โอนกาโตะบอกว่าตัวเองอ่ะมีเงินสดแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยโอนเข้าบัญชีไปให้โดยที่มีสลิปยืนยันแล้วก็เหมือนกาโตะเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่มั่นใจนะไม่ได้ระบุชื่อว่ามีนักข่าวคนไหนรับเงินไปแต่ว่าเอาหลักเงินเนี่ยมันผ่านมันผ่านพระคนกลางก็คือพระอาจารย์ดอนแน่ๆก็คือเหมือนว่าพระคนกลางติดต่อมาหากาโตะบอกว่าอ่ะเอาเงินมาไว้ก่อนเอามาเตรียมไว้เพื่อไปจัดการเรื่องต่างๆก็คือให้เอามาเจรจาในทํานองที่ว่าถ้ามีสื่อที่สามารถเคลียร์ได้เนี่ยก็จะเอาเงินเนี้ยไปเคลียร์ให้แต่กาโตะก็ไม่เอ่ยว่าคนกลางเนี่ยเป็นพระหรือไม่แต่ยืนยันว่า 300,000 อยู่ที่คนกลางนะคะหลังจากที่จบจากรายการนะคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยก็ต้องไปจอบไปสัมภาษณ์ถามต่อเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ยังยืนยันว่าเรื่องเงิน 300,000 บาทที่มีพระคนกลางนำมาจ่ายให้นักข่าวท้องถิ่นเนี่ยมันแล้วมีชื่อของพระอาจารย์ดอนเข้ามาอะไรตรงนี้นะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะคุณไพฑูรย์เนี่ยไม่ได้รับเงินแน่นอนและยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งนะคะมีเอกสารทางการเงินชัดเจนที่สำคัญคือประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีการปล่อยพระที่เสพเมถุนยังอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยยอมไม่ได้ก็เลยอยากให้เรื่องนี้ให้พระดอนเนี่ยออกมาชี้แจงความจริงว่าสรุปแล้วยังไงจากหนักก็จะได้เป็นเบานอกจากนี้คุณไพฑูรย์ยังบอกนะว่ามีการแสดงความห่วงใยต่อกาโตะที่บอกตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ 4,000 บาทด้วยลองไปฟังเสียงบางช่วงค่ะผ่านรายการเขาพูดผ่านรายการมันเสียหายถ้าน้องๆก็เป็นสื่อเหมือนกันอย่างเนี้ยแล้วอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่จะรับรู้ความรู้สึกของสองสื่อในนครศรีธรรมราชก็ไม่รู้ใครแต่ถ้าบอกมาเลยว่าเคลียร์ให้ไพฑูรย์ไปถามแทนนี้ทุกคนก็ไม่เดือดร้อนผมเดือดร้อนคนเดียวนะครับแต่นี่บอกว่าสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชมันก็โดนกันทั้งหมดแหละอันนี้คือเราออกไปแจ้งความเพราะว่าเราคือสื่อทั้งหมดเนี่ยโดนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ครับใช่ครับถ้าเขามีการไกล่เกลี่ยกันแล้วเนี่ยทางพี่ไพฑูรย์จะว่าอย่างไรบ้างโอ้ยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการเสียหายเรื่องอาฆาตแค้นนี่ไม่มีอยู่แล้วพร้อมที่จะให้อภัยกันทุกคนยอมรับผิดทำผิดได้แต่ถ้าไม่ยอมทำผิดเราก็ต้องใช้ข้อกฎหมายเข้ามาเพื่อที่จะทำความจริงให้ปรากฏให้เกิดขึ้นเพื่อให้มันกระจ่างอ่ะเราเป็นสื่อด้วยแล้วก็เป็นเสื่องอุโสด้วยจากกระสุนกระเสียงกันอยู่แล้วหัวหอกแล้วควันก็ไม่มีแล้วเนี่ยพี่ไปทูลค่ะวันนี้ที่มาออกรายการผมกระแสค่ะกระแสเนี่ยก็สะท้อนกลับมาเหมือนกันนะว่าทั้งสองคนเนี่ยร้อนตัวเกินไปไหมเพราะยังไม่มีใครพูดถึงมันมีคนพูดถึงแล้วเพราะเขาลงไปในคลิปตั้งแต่ตอนเช้าเลยที่พระดอนออกมาไอ้สัมภาษณ์ผ่านรายการอะไรไม่รู้รู้สึกจะเป็นช่องแล้วเอ่ยชื่อผมแล้วเอ่ยชื่อผมแล้วผมก็ต้องออกมาแต่ว่ามานี่ไม่ได้มาแบบร้อนตรงร้อนตัวเลยหรอกไม่ได้มาแก้ตัวไม่ได้มาฉงมาแฉหรอกแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณหนุ่มถามว่าถ้าเชิญกาโตะมาแล้วมาสอบแล้วก็เชิญพระดอนมาสอบแล้วทั้งกาโตะทั้งพระดอนเนี่ยยืนยันว่าจ่าย 300,000 แล้วไปให้คุณไพฑูรย์เนี่ย
คุณไปทูลแต่ทำยังไงผมบอกว่าผมยิงต่อหน้าตำรวจเลยยิงพระจะไปยิงเพราะว่าอะไรยิงเพราะก็มันชั่วช้าเลยถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ไปทูลสาบานเลยว่าไม่ได้รับโอ้ไม่ต้องสาบานคุณดูชั่วร่างกายผมชั่วร่างกายผมลมหายใจของผมเท่านั้นที่จะแลกได้กับการยกเลิกมีนี่แกโชว์เลยไม่ต้องสาบานเพราะว่าห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระมาเต็มเลยนะคะแล้วก็โอ้โหถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าพระมีการบอกว่าให้เงินหรืออะไรยังหุบยิงเลยพี่ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวละครใหม่ก็คือพระดอนพระอาจารย์ดอนที่ถูกพูดถึงเนี่ยท่านต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าหนึ่งได้รับเงินจากกาโตะแล้วเพราะกาโตะก็ว่าอย่างนั้นถึงแม้กาโตะจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ในคลิปที่คุยกับคุณไพฑูรย์เนี่ยชัดเจนว่าชื่อพระอาจารย์ดอนแล้วเงินเหล่านี้ยังอยู่ที่ท่านหรือว่ากระจายไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็บอกพระอาจารย์ดอนก็คือจำวัดอยู่ในเมืองคอนด้วยใช่มันต้องมีหลักฐานออกมาชัดเจนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะในกรณีนี้เนี่ยตอนที่เขาไปออกรายการกันแล้วก็นั่งในรายการหนกระแสทั้งคู่เนี่ยตัวของคุณยุทธนาก็บอกนะคะว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่ามันมีการกล่าวขอโทษแล้วก็ชี้แจงเรื่องของพยานหลักฐานได้ชัดเจนนี่ก็พร้อมจะเคลียร์ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะมันไม่ยากหรอกมันต้องมีพยานหลักฐานและชัดเจนออกมาแน่นอนเพราะว่าคุณยุทธนาก็ยืนยันแล้วว่ายังไงก็จะกระชากหน้ากากคนกลางออกให้หมดอ่ะพักเรื่องของกาโตะไว้ก่อนนะคุณผู้ชมมีประเด็นเรื่องของคดีคุณแตงโมที่ทางด้านของทนายนายอัจฉริยะเนี่ยก่อนหน้านี้ไปร้องปปป.ว่าจะให้เอาผิดกับพลตำรวจโทจิรพัฒน์กับพลตำรวจตีวสานในเรื่องของการแถลงสรุปสำนวนโดยที่มีการแถลงใช้ข้อมูลเท็จอะไรต่างๆนานาแต่ว่าล่าสุดวันนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขว่าขอให้มีการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและย้ายตำรวจ4 นาย 4 นายนี้มีพลตำรวจเอกจาตุรนที่เป็นผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีพลตำรวจตีไพศาลที่เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตีวสันต์ผู้บังคับการที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและก็พลตำรวจโทจิรพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งต้องการให้สอบและย้าย4 นายนี้ค่ะโดยที่บอกว่าบกพร่องต่อหน้าที่ในการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวนไปฟังเสียงทนายเดชาบางช่วงค่ะก็ให้เขาฟ้องมาเลยรออยู่เดี๋ยวจะได้รู้ว่านรกมีจริงนะผมยังยืนยันว่านรกมีจริงคือถ้าไม่มีพลตำรวจตีต่อเต่าอ่ะนะมาทำเป็นแบ็คอัพให้เขาวันนี้ถ้าเป็นหน่วยงานที่ผู้ง่ายเป็นมืออาชีพที่ไม่ผู้ง่ายถ้าไม่ทุจริตเนี่ยสอบจริงๆเนี่ยไม่รอดหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าพอมันอยู่ในกระบวนการที่ติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยนะครับไม่ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยอย่างเช่นคุณไปเอาของไปเก็บที่เอกชนได้เอกชนไปทำลายหลักฐานเนี่ยคุณไม่ดำเนินคดีกับเอกชนตั้งแต่แรกมันก็ติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วถ้าคุณดำเนินคดีกับเอกชนปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าไอ้คนนี้เป็นคนสั่งมาถูกไหมมันก็ต้องเป็นทอดไปแต่พอคุณไปทำในสิ่งที่ไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยแล้วคุณก็ไปเอื้อประโยชน์ไปช่วยหมดให้การอย่างนี้ก็ไปบิดให้เขาเพื่อการไปแต่งละครให้เขาแทนนะก็เลยทำให้คดีนี้มันเสียหายต่อสมาคมแห่งชาติขออภัยค่ะคุณผู้ชมเป็นเสียงของนายอัจฉริยะนะคะก็คือเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ไปร้องปปป.แต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเพิ่มเติมชื่อขึ้นมาอีก2 คนที่เป็นนายตำรวจส่วนเรื่องบาดแผลเรื่องการที่นำภาพมาประกอบหรือข้อมูลเท็จหรืออะไรต่างๆที่มีการกล่าวอ้างก็คือเป็นข้อมูลเดิมคือประเด็นของคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกระชากหน้ากากขบวนการที่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นพยานหลักฐานเท็จค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมยังคงมีพูดถึงชื่อพลตำรวจตรีอักษรย่อต่อเต่าที่บอกว่าคนเนี้ยมาแบ็กอัพให้คนบนเรือนั่นหมายความว่าถ้ามีการสอบสวนโดยไม่มีการทุจริตคนบนเรือที่เป็นคนร้ายตัวจริงก็คงไม่รอดเนี่ยแล้วก็บอกโอ้ยก่อนหน้านี้มีคนเสนอนะให้หยุดเคลื่อนไหวซะเขาก็ไม่ทำไงใช่ไหมล่ะโอ้โหแล้วก็ประเด็นที่หลายคนจับตามองมันถ้ามันจริงมันร้ายแรงมากเลยนะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ที่พยานหลักฐานเพราะว่าเขาบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายศพใช่ไหมของคุณแตงโมเนี่ยแล้วเหมือนไป
ไปทำหลักฐานสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาจากเดิมที่มี11บาดแผลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น26อืมแล้วก็นายอัจฉริยะก็บอกนะคะบอกว่าวันจันทร์หน้า9พฤษภาคมจะแถลงข่าวเปิดเผยเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้งเออแล้วบอกด้วยว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็น10นายเลยนะหลัก10นายผู้ชมติดตามกันต่อแต่ว่าในกรณีของการเสียชีวิตคุณแตงโมนะคะวันนี้ใน Facebook ของ Church of Joy หรือว่าคริสตจักรแห่งความสุขเนี่ยก็มีการโพสต์เป็นพิธีกำหนดการพิธีชาปนกิจนะคะของคุณแตงโมพัทริดาหรือว่านิดาพัชรวีรพงศ์จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่24พฤษภาคมเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งณคริสตจักรเมทอดิสต์รังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็มีรายละเอียดใน Facebook บอกว่าตามมาตรการเฝ้าระวังโควิดทางเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงานแก่ครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญโดยแสดงผลตรวจเอทีเคก่อนเข้างานจึงเรียนมาเพื่อทราบอย่างไรก็ตามนะคะก็คริสตจักรเนี่ยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านพิธีผ่านทางช่อง YouTube ของคริสตจักรด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของประเด็นคุณแตงโมไปสั้นๆ นิดนึงกรณีคุณขุนชานนท์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกแจ้งความไป4ข้อหาใช่ไหมแล้วก็เปรียบเทียบปรับกันไปแล้ว 2,000 โดนขับรถโดยประมาทให้ผู้อื่นเนี่ยบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายใบอนุญาตขาดต่ออายุรถไม่เสียภาษีไม่ทำพรบคุ้มครองบุคคลที่3วันนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปอีกคดีหนึ่งที่ศาลแขวงพระนครเหนือหลังจากที่พนักงานสอบสวนสน.หัวหมากนำตัวส่งฟ้องฐานความผิดเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพรบ.จราจรทางบกนะคะปรากฏว่าตามโทษเนี่ยศาลพิพากษาให้จำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทแต่ว่าให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็เหลือจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทแล้วก็ไม่เคยทำผิดไงก็รอลงอาญาไป1ปีทีนี้ไม่มีประเด็นนะคะที่ก่อนหน้านี้เป็นดราม่าขึ้นมาคุณขุนนี่ไปต่อราคาเรื่องค่าชดเชยใดๆในรายการกับผู้เสียหายใช่ไหมซึ่งตอนหลังเขาก็จ่ายไปกับประเด็นที่เขาเมาไม่เมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เมาในวันนั้นไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ20,000-30,000ที่เป็นข่าวในรายการนะคะก็มองยังไงก็ผมอาจจะแบบปากไวไปนิดนึงอ่ะก็คือเหมือนแย่ๆเล่นแต่คือเป็นคำตอบที่แบบไม่น่าถามอ่ะก็คือขอโทษทีนะครับว่าผมปากไวขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนมองว่ามันไปต่อรองกันไม่ได้เพราะเป็นชีวิตของคนอ๋อครับขอโทษด้วยนะครับครับคือเราตั้งใจถ้าเกิดขอ30,000หรือ40,000เราก็ต้องให้อยู่แล้วครับถ้าเราเป็นฝ่ายผิดครับตอนนี้เราพูดออกไปเราไม่เจตนาที่จะผมพูดติดตลกที่ต้องขอโทษด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะผมขึ้นไปบนเขาอะไม่มีสัญญาณเขาก็เลยคิดว่าผมแบบติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คิดแล้วว่าจะเกิดหรือไม่เจอที่หลังได้ใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นครับก็คือลงมาก็แบบเราต้องคุยกันรู้เรื่องเขาว่าถึงจะมีการแยกย้ายก่อนหรือจะอย่างไรใช่ครับประมาณนั้นคุยกันว่าไงตอนนี้ก็คืออันนี้ตามผมคุยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับเพราะผมเขาก็ยอมรับว่าตัวเองปากไวไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นพูดติดตลกขำหนึ่งกลุ่มค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตามเรื่องที่ผู้ประกอบการเนี่ยตัดพ้อว่าดารามาขอขึ้นเรือหลักแสนฟรีเพื่อแลกกับการรีวิวค่ะ